สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปีนัดรีวิวพบกับผมแม็กซ์ปีนัดเช่นเดิมครับถ้าพูดถึงครับเรื่องของ HDMI ครับปัจจุบันนี้ก็กำลังมีการพูดถึงอย่างมากก็คือการเปลี่ยนรุ่นของ HDMI ครับเป็นHDMI 2.1 นั่นเองนั่นก็คือจะมีการส่งถ่ายข้อมูลที่ได้มีแบนด์วิดธ์ที่มากขึ้นสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าเดิมนั่นก็คือสามารถส่งข้อมูลได้มากถึง 48GBPS นั่นเองครับผมก็สามารถเล่นในภาพในระบบ 8K ถึง 10K ได้แหละซึ่งปัจจุบันครับสาย AliQuest ก็มีรุ่นใหม่ออกมาให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วซึ่งตอนนี้ครับรุ่นใหญ่ๆเนี่ยสินค้าเนี่ยยังไม่เข้ามาแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับมีรุ่นเล็กๆ3รุ่นเริ่มต้นเนี่ย มีมาให้ท่านนะได้เลือกจับจองแล้วก็ไปลองเล่นกันดูแล้วว่าสาย HDMI 2.1 ของ AliQuest รุ่นใหม่เนี่ยนอกจากที่จะรองรับข้อมูลที่สามารถส่งถ่ายได้เยอะกว่าเดิมแล้วเนี่ยจริงๆเขายังมีใช้คำว่าเป็นการเปลี่ยนโมเดลใหม่ทั้งหมดเป็นสายรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยไม่ใช่การอัปเกรดจากรุ่นเดิมเพราะว่ามีการปรับปรุงทั้งตัวนำแล้วก็ตัวฉนวนแล้วก็การดีไซน์โครงสร้างต่างๆเนี่ยใหม่ตั้งแต่เริ่มเลยทำให้ตัวสาย HDMI ของ AliQuest รุ่นใหม่เนี่ยแม้จะไปใช้กับรุ่นเก่าๆที่เป็น HDMI ที่ไม่ใช่ 2.1 เนี่ยตัว HDMI รุ่นใหม่ของ AliQuest ก็เรียกว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าสาย HDMI รุ่นใหม่เนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็แต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับสำหรับสาย HDMI AliQuest รุ่นใหม่นะครับถ้าท่านสังเกตง่ายๆเนี่ยก็คือยังใช้ชื่อรุ่นเดิมอยู่ครับแต่ว่าจะลงท้ายด้วย48นั่นเองซึ่ง48เนี่ยก็อย่างที่บอกคือมาจากตัวเลข 48GBPS ที่เป็นความเร็วในการส่งข้อมูลที่เรียกว่ามากกว่าเดิมนั่นเองซึ่ง3รุ่นครับที่เข้ามาณตอนนี้มีแค่3รุ่นเท่านั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหมีรุ่นอีกมากมายแต่ว่าตอนนี้เป็นรุ่นเล็กเข้ามาก่อนจะเริ่มต้นด้วยรุ่น Pearl 48ครับแล้วก็รุ่น Forest 48แล้วก็รุ่น Cinnamon 48ครับซึ่งทั้ง3รุ่นเนี่ยเป็นสาย HDMI แบบ 2.1 ทั้งหมดแล้วแล้วก็รองรับมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างเลยซึ่งแต่ละรุ่นครับก็จะมีสเปคที่แตกต่างกันตามสเต็ปของ AliQuest ให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกเล่นตามงบประมาณของท่านว่างบประมาณเรามีเท่าไหนแล้วก็การที่เราจะอัปเกรดขึ้นไปสายรุ่นสูงๆเนี่ยได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันไปครับอย่างตัว Pearl 48ครับตัวนี้จะเป็นสายรุ่นน้องเล็กสุดเลยจะใช้ตัวนำเป็น LGC หรือว่า Solid Long Gain Copper ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับคือไม่ได้มีส่วนผสมของเงินเพิ่มเติมเป็นสายทองแดงที่ขึ้นรูปในรูปแบบพิเศษให้มีการเรียงตัวของตัวโมเลกุลของสายเนี่ยเรียกว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกว่าตัวนำทองแดงทั่วๆไปเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเลยเพราะว่าตัว LGC ของ AliQuest เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาที่ตั้งใจทำให้ตัวสายเนื้อโมเลกุลของสายเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ถัดมาที่ตัว Forest 48ตัวนี้จะเริ่มอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงคือจะมีตัวนำของเงินผสมเข้าไปอยู่ 0.5% ส่วนตัว Cinnamon ถัดขึ้นมาเนี่ยรุ่นนี้จริงๆว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างอยากจะแนะนำมากเป็นพิเศษตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วเพราะถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยตัวนี้ไม่มีเงินผสมเลยเป็น LGC ธรรมดาแล้วก็ตัวนี้เป็น 0.5% Silver แล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็น 1.25% เลยคือตัวนำเงินมันมากกว่ารุ่นติดกันอย่าง Forest เนี่ยโอ้โหมหาศาลเลย 0.5% กับ 1.25% สิ่งที่แตกต่างกันคือเราได้รายละเอียดของภาพและเสียงเนี่ยที่เรียกว่าแตกต่างกันชัดเจนเลยแล้วนอกจากนั้นครับตัวฉนวนเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ครับAliQuest เนี่ยจะแบ่งมาตรฐานของฉนวนของเขาเนี่ยของสายเขาเนี่ยรุ่นปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น6ระดับก็คือตั้งแต่ระดับ1เนี่ยก็จะคือเป็นระดับเริ่มต้นจะอยู่ในพวกสายรุ่นเล็กๆแล้วก็ไล่เรียงไป1 2 3 4 5 6ก็จะอยู่ในพวกรุ่นท็อปต่างๆพวกดาก้อนพวกไฟเบิร์ดจะเป็นตัวนำมาตรฐานระดับ6ของ AliQuest ที่เขาตั้งลำดับขั้นไว้นะครับซึ่ง AliQuest รุ่น Pearl 48แล้วก็ Forest 48เนี่ยจะอยู่ในเลเวล1เขาจะเขียนไว้ให้เห็นหน้ากล่องเลยเราจะได้เปรียบเทียบเนี่ยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายซึ่งในเลเวล1ของ AliQuest เนี่ยจริงๆก็ถือว่าถ้าเทียบกับสายทั่วๆไปเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าซึ่งเขาจะใช้หลักการคือ Direction Controllerควบคุมสัญญาณของตัวนำแต่ละเส้นที่อยู่ภายในสาย HDMI นะครับไม่ให้ไปรบกวนกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือยังมีการป้องกันสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณบลูทูธสัญญาณต่างๆที่มากมายในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับสายรุ่นเก่าๆที่จะไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ย AliQuest ได้เล็งเห็นว่าโอ้โหสัญญาณรบกวนเนี่ยมันมากมายมหาศาลเพิ่มเติมกว่าสมัยก่อนเยอะมากเลยตรงนี้ก็เลยเข้ามามีบทบาทในการจัดการสัญญาณรบกวนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยส่วนตัว Cinnamon ครับจะไม่เหมือนกับ2รุ่นเล็กตัวนี้จะเป็นมาตรฐานระดับ2ของ AliQuest ก็คือจะเป็น Metal Layer Direction ก็คือมีตัวของวัสดุโลหะเนี่ยเข้ามาแบ่งแยกแล้วก็ป้องกันในการรบกวนกันของแต่ละตัวเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยก็คือกล่าวง่ายๆคือตัว Cinnamon นะครับจะมีมาตรฐานของฉนวนที่เอาไว้ป้องกันสัญญาณรบกวนทั้งจากภายนอกแล้วก็ป้องกันสัญญาณรบกวนในตัวเองเนี่ยมากกว่ารุ่นเล็กนั่นเองครับผม
ซึ่งถ้าพูดถึงการใช้งานจริงแล้วเนี่ยสาย AutoQuest รุ่นใหม่อย่างรุ่น Pearl รุ่น Forest รุ่น Cinnamon เองเมื่อไปเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยโอ้โหให้คุณภาพเสียงและภาพที่ดีกว่ารุ่นเก่าเรียกว่าเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยรายละเอียดดีกว่าภาพดีกว่าแรงปะทะความน่าฟังความสะอาดแล้วก็การที่จัดการจากสัญญารบกวนเนี่ยทำให้เสียงเขาเคลียร์เขาสะอาดเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยแล้วก็อย่างที่ผมอยากจะแนะนำครับท่านเลือกตามงบประมาณของท่านได้เลยระหว่างสาย AutoQuest ทั้ง3รุ่นนี้แต่ละรุ่นครับให้คุณภาพแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยในราคาที่ท่านจ่ายไม่จำเป็นสาย AutoQuest ไม่ได้มีเรียกว่ารุ่นไหนดีเป็นพิเศษคือแต่ละรุ่นเนี่ยดีทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่างบประมาณของท่านเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าถ้าผมอยากจะแนะนำครับอยากจะแนะนำสาย AutoQuest รุ่นชินนามอนขึ้นไปเพราะว่าถ้าท่านสังเกตดูครับตัวฉนวนของสายทั้ง2รุ่นเล็กเนี่ยจะเป็นวัสดุผิวภายนอกเมื่อเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเป็นวัสดุคือเป็นผิวยางเพียงเท่านั้นเองแต่ว่ารุ่นชินนามอนขึ้นไปเนี่ยจะมีสายถักหุ้มมาด้วยนอกจากตัวสเปคต่างๆเนี่ยที่ให้ดีกว่าทั้ง2รุ่นเล็กอยู่พอสมควรแล้วตัวสายถักด้านนอกเนี่ยยังมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเช่นอาจจะโดนอะไรเกี่ยวข่วนซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแข็งแรงของตัวสายมากกว่านั้นเองด้วยครับแล้วก็นอกจากนั้นสาย HDMI AutoQuest รุ่นใหม่เนี่ยยังเป็น Lifetime Warranty ด้วยฉะนั้นครับท่านไร้ความกังวลได้เลยว่าถ้าสมมุติใช้ไปยาวๆแล้วท่านไม่ได้ไปทำอะไรผิดพลาดสายมันเสียด้วยตัวของมันเองเนี่ยท่านก็จะสามารถเอามาเปลี่ยนได้อีกด้วยครับผมสำหรับราคาครับสาย HDMI ทั้ง3รุ่นครับ Pearl 48ราคาต่อ2เมตรนะครับอันนี้จะได้เท่ากันตัว Pearl 48 2เมตรเนี่ยราคาอยู่ที่ 2,500 บาท Forest 48ความยาว2เมตรเนี่ยราคาอยู่ที่ 3,600 บาทแล้วก็ Cinnamon 48เนี่ยความยาว2เมตรเนี่ยราคาอยู่ที่ 6,500 บาทครับซึ่งราคาเนี้ยยังไม่รวมส่วนลดสำหรับสมาชิก 15% สำหรับใครที่สนใจครับอยากจะเข้าไปทดลองหรือว่าเข้าไปซื้อหาครับก็สามารถซื้อผ่านหน้าเว็บก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะทดลองเนี่ยก็เข้ามาที่ปิยะนัทได้ทั้ง8สาขาถ้าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมมาลองสาย HDMI กันก็เข้ามาที่เปียนัทเดอะคริสตัล SB ราชพฤกษ์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ